สายพันธุ์ของเมตากรอสูโดเลเจนดารี่โปเกมอนสายแข็งแห่งเจน3สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมก็จะเอาสายพันธุ์ของเจ้าเมตากรอสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับซึ่งเมตากรอสก็เป็นซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนประจำเจน3ซึ่งเจน3เนี่ยถือว่าเป็นเจนที่มีซูโดเลเจนดารี่โปเกมอน2ตัวนะครับซึ่งก็คือเป็นเจ้าโมวันด้าแล้วก็เป็นเจ้าเมตากรอสนี้นี่เองซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเมตากรอสเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นโปเกมอนที่โคตรโหดในแง่ที่ว่าแพ้ธาตุน้อยมากๆคือถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นโปเกมอนมาช่วงเจน2ถึงเจน5ธาตุเหล็กที่มีการเข้ามาตอนเจน2แล้วจนไปถึงเจน5ธาตุเหล็กเนี่ยมันต้านธาตุผีกับธาตุมืดซะด้วยครับซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยธาตุเหล็กมันกันธาตุเยอะมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเจน2ถึงเจน5อย่างเงี้ยมันกันธาตุผีกับธาตุความมืดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมตากรอสจะเป็นโปเกมอนที่แพ้แค่ธาตุไฟกับธาตุดินเท่านั้นเลยครับแต่ว่าพอขึ้นเจน6ปุ๊บเหมือนเขาจะเนิร์ฟนิดนึงให้ธาตุเหล็กเนี่ยมันโดนผีกับความมืดได้เมตากรอสก็เลยจะมีการแพ้ธาตุเพิ่มขึ้นมา2ธาตุกลายเป็นผีกับความมืดไฟแล้วก็ดินนั่นเองครับแต่ถึงกระนั้นแล้วมันก็ยังเป็นโปเกมอนที่ผมมองว่าโคตรจะแข็งแกร่งอยู่นะคือมันมีร่าง1ถึงร่าง3แล้วก็มีเป็นร่างเมกาด้วยนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยผมดูแล้วยังไงก็เป็นสายกายภาพเนาะแต่ความเป็นกายภาพของมันนี้นะครับก็จะมีเรื่องโปรไฟล์หลายๆอย่างที่น่าสนใจว่าเฮ้ยมันก็เป็นโปเกมอนที่ดูมีความลึกกับการเป็นโปเกมอนที่มีความเฉลียวฉลาดด้วยนะครับซึ่งข้อมูลของพวกมันทั้ง4ตัวเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรับฟังกันทีละตัวเลยเริ่มที่ร่างแรกของเมตากรอสครับผมนั่นก็คือดันเบลนั่นเองครับดันเบลเป็นโปเกมอนบอลเหล็กธาตุเหล็กและธาตุพลังจิตครับซึ่งเจ้านี่นะครับถ้าเราดูรูปลักษณ์มันแล้วนะครับผมจะใช้คำว่ามันเหมือนกับเป็นแค่ส่วนมือของเมตากรอสเท่านั้นเองก่อนนะซึ่งตัวของมันถ้าดูแล้วจะมีเป็นส่วนหัวที่กลมๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนยื่นออกมาที่บอกว่าเป็นเหมือนแขนของเมตากรอสที่เราจะได้เห็นภายหลังนี่แหละครับโดยดันเบลนะครับผมมันเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วเหมือนเป็นลูกเหล็กธรรมดาอะไรพวกนี้จะไม่ได้ดูมีความเป็นแบบสิ่งมีชีวิตขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ตัวมันมีชีวิตจิตใจตามปกตินะไม่ใช่แค่เครื่องจักรนะจ๊ะตัวเธอซึ่งดันเบลนะครับภายในร่างกายของมันเท่าที่มีการเอาไปสแกนดูแล้วจะมีสิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเราเนี่ยมีเลือดไหลเวียนอยู่นะครับนั่นก็คือเป็นสัญญาณแม่เหล็กซึ่งแม่เหล็กที่มีการไหลเวียนอยู่ในร่างกายของดันเบลก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มันคิดให้มันรู้สึกให้มันเดินนู่นเดินนี่อะไรพวกนี้ขยับตัวได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบนึงที่มีกลไกการเคลื่อนที่ของพลังชีวิตที่แตกต่างของมนุษย์เราก็คือว่าไม่ได้ใช้เลือดไม่ได้ใช้ลมหายใจแต่ใช้แม่เหล็กเป็นตัวตั้งนั่นเองครับโดยตัวของมันเนี่ยเนื่องจากว่ามีพลังงานแม่เหล็กไหลอยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะตอบสนองต่อพวกคลื่นแม่เหล็กที่อยู่รอบข้างด้วยซึ่งคลื่นแม่เหล็กที่อยู่รอบข้างนี้ก็อาจจะกลายเป็นอาหารให้กับตัวมันเองได้นะครับเขาบอกว่าเวลาที่รู้สึกว่าเห็นดันเบลมันอยู่ไม่ค่อยสุขอย่างนี้หรือดูไม่ค่อยสบายนะตาตกนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาแม่เหล็กหรือคลื่นแม่เหล็กบางอย่างเนี่ยเอาไปวางข้างๆมันก็จะดูดซับคลื่นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมครับซึ่งตัวของดันเบลถ้าเราดูจากน้ำหนักของมันแล้วนะครับมันหนัก95 กิโลทั้งที่ความยาวจริงๆของมันเนี่ยอยู่เพียงแค่ 0.6 เมตรเท่านั้นเองแต่ทีนี้ด้วยร่างกายที่เล็กแล้วก็หนักของมันอย่างนี้นะครับมันก็มีแรงมหาศาลในการที่จะไปโจมตีนู่นโจมตีนี่ได้คือเวลาที่มันจะทำลายสิ่งของรอบข้างเนี่ยมักจะเกิดจากอาการโกรธของมันครับผมอาการโกรธของมันคือมีคนไปแกล้งมันไปทำอะไรให้มันไม่พอใจอย่างเงี้ยมันก็จะอาละวาดตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มสิ่งของที่เป็นพวกแบบโต๊ะข้าวของเครื่องใช้หรือกระทั่งถ้าอยู่ในพวกแบบศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะพังได้นั่นส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ตัวของมันอย่าลืมนะว่าภายในร่างกายมีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าไหลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดันเบลเวลาที่มันโกรธมันไม่ได้แค่ว่าพุ่งไปชนนู่นชนนี่อย่างเดียวมันยังมีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนมหาศาลออกมาทำให้พื้นที่บริเวณรอบข้างนั้นถ้ามีพวกกระแสไฟฟ้าอยู่หรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เนี่ยมันสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ารวนกันได้เลยทีเดียวนะและทีนี้ถ้าพูดถึงในพฤติกรรมของดันเบลที่มันไม่ได้เป็นโปเกมอนที่คนเลี้ยงใช่ไหมครับเป็นโปเกมอนที่อาจจะอาศัยอยู่ในป่าพวกนี้เราไปเจอดันเบลเราอาจจะเจอมันอยู่กันเป็นฝูงครับผมซึ่งพฤติกรรมการอยู่กันเป็นฝูงของพวกมันก็น่ารักมากเลยนะครับคือด้วยการที่มันมีพลังงานแม่เหล็กไหลอยู่ในร่างกายของมันอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็มีการแผ่พุ่งในส่วนของพลังงานแม่เหล็กออกมาแล้วเพื่อนพ้องก็มีการรับพลังไปแล้วก็จะมีการระบายไปยังตัวอื่นอะไรพวกนี้เหมือนกับเป็นพลังงานไหลเวียนที่ทำให้พวกมันเนี่ยอยู่กันเป็นฝูงได้อย่างมั่นคงนั่นเองแล้วเวลาที่พวกมันอยู่กันเป็นฝูงอย่างเงี้ยนักวิจัยโปเกมอนก็จะจับพฤติกรรมได้นะครับว่าพวกมันจะรู้สึกปลอดภัยเป็นอย่างมากเพราะพวกมันรู้สึกสื่อสารกันเข้าใจกันอะไรแบบนี้อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องกันนั่นเองครับโดยสังเกตได้จากการที่เวลาที่มันเคลื่อนไหวไปอะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันจะไม่ค่อยมีการแตกฝูงเกิดขึ้นในกรณีที่พวกดันเบลอย่าง
างนี้มันอยู่กันเป็นฝูงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของดันบาร์มันก็จะเป็นโปเกมอนที่ชูเรื่องของพลังป้องกันมาก่อนเลยครับพลังป้องกัน2ด้านนี่ถือว่าสูงเลยแล้วก็จะมีค่าแอตแทคที่สูงกว่าของค่าสเปเชียลแอตแทคนะครับแต่ว่าแค่ร่างแรกอย่างนี้ยังบอกอะไรไม่ได้เราต้องให้มันวิวัฒนาการไปก่อนครับผมซึ่งดันบาร์ถือว่าเป็นซูโดเลเจนดารีโปเกมอนที่วิวัฒนาการเร็วอยู่เหมือนกันนะครับมันจะวิวัฒนาการตอนนี้เลเวล20ครับผมซึ่งพอเลเวล20ปุ๊บมันจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าเมทังครับเมทังเป็นโปเกมอนกรงเล็บเหล็กธาตุเหล็กและพลังจิตครับผมซึ่งขนาดของร่างกายของมันนะครับถ้านับส่วนสูงแล้วเทียบกับของดันบาร์จะสูงขึ้นมาประมาณ2เท่านะครับก็คือสูงที่ 1.2 เมตรนั่นเองส่วนน้ำหนักก็ขึ้นมาเป็น200กิโลถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีขนาดหนักมากซึ่งการที่มันมีขนาดหนักแบบนี้นะครับธรรมชาติก็สรรสร้างเลยว่าให้มันมีพลังงานแม่เหล็กดั้งเดิมของตัวดันบาร์ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันพยุงตัวเองให้ลอยอยู่บนอากาศได้นั่นเองครับซึ่งการลอยตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะใช้บินข้างบนฟ้าสูงๆได้ด้วยนะซึ่งตัวของมันนะครับผมเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันเป็นโปเกมอนที่มีสมอง2ก้อนนะครับแม้ว่าในเชิงของการเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนเครื่องจักรกลก็ตามแต่อย่างที่บอกแล้วว่าดันบาร์มันเป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่ไร้ซึ่งความรู้สึกนึกคิดแต่อย่างใดนะซึ่งการที่มันมีสมอง2ก้อนที่เขาบอกไว้นะครับผมคือมันสามารถที่จะมีความคิดอะไรพวกนี้ที่ฉลาดรอบคอบคิดเผื่อชั้นนู้นชั้นนี้ได้อย่างฉลาดเฉลียวมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยส่วนสมอง2ก้อนของมันยังเป็นกลไกในการควบคุมพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานแม่เหล็กที่อยู่ในร่างกายของมันสามารถเพ่งออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าไซโคเอเนอร์จีซึ่งไซโคเอเนอร์จีนี้ก็สามารถใช้ในการต่อสู้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเมทังไปเจอกับโปเกมอนที่อ่อนแอกว่ามันเยอะมากอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ไซโคเอเนอร์จีนี้สะกดการเคลื่อนไหวของศัตรูทำให้ศัตรูนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่อะไรได้เลยครับและทีนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือจะเป็นส่วนแขนทั้งสองข้างของมันนะซึ่งก็จะมีส่วนแหลมเป็นคล้ายๆเล็บอยู่ที่ส่วนปลายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มันสามารถต่อยศัตรูและศัตรูก็จะได้รับบาดเจ็บจากสิ่งแหลมคมอันนี้ได้เลยครับโดยพื้นฐานของมันถ้าเจอกับศัตรูที่อ่อนกว่ามันเยอะมันใช้ไซโคเอเนอร์จีกดไว้ได้แล้วทีนี้มันก็ใช้หมัดโจมตีให้โปเกมอนตัวนั้นหมดสภาพก็ว่ากันไปแต่ถ้าใช้ไซโคเอเนอร์จีกดไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้ลักษณะของการเคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วด้วยพลังจิตของมันนั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาแล้วก็อาศัยจังหวะโจมตีศัตรูด้วยแขนทั้งสองข้างของมันนี้ได้ดีดังเดิมครับผมเพียงแต่ว่าจะปิดฉากศัตรูได้ลำบากนิดนึงเพราะว่าศัตรูก็อาจจะหลบได้ศัตรูก็อาจจะป้องกันการโจมตีของเจ้าเมทังได้นั่นเองครับซึ่งความเร็วในการบินของมันนะครับเขาบันทึกไว้ว่าความเร็วในการบินสูงสุดของเมทังจะอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งความเร็วในการบินแบบนี้นะก็สามารถทำให้โปเกมอนที่ตามการเคลื่อนไหวไม่ทันโดนมันต่อยร่วงได้เลยทีเดียวครับและทีนี้พูดถึงความแข็งแกร่งของกรงเล็บหน่อยนะครับเขาก็มีการอธิบายว่ากรงเล็บของเมทังเนี่ยมันสามารถพัฒนาให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้นะครับด้วยการที่ว่าฝึกฝนผ่านแผ่นเหล็กครับผมก็คือแบบว่ามนุษย์บางทีเอาแผ่นเหล็กหนาๆมาให้เจ้าเมทังเนี่ยมันลองใช้เล็บในการวัดศักยภาพซิว่ามันสามารถโจมตีเหล็กได้เป็นรอยขนาดไหนสามารถใช้กรงเล็บในการจับเหล็กฉีกขาดได้หรือไม่นะครับยิ่งมันฝึกฝนตัวนี้เยอะๆมันก็จะยิ่งมีพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาไปต่อสู้กับศัตรูได้ดียิ่งขึ้นครับและข้อมูลสุดท้ายสำหรับตัวเมทังนะครับเป็นข้อมูลอวยความแข็งแกร่งของร่างกายของมันนะคือเคยมีบันทึกว่าตัวเมทังที่ลอยอยู่กลางอากาศเคยมีเครื่องบินเจ็ตมาชนมันตุ้มนะครับมันก็กระเด็นตุ๊บลงมาแต่ว่าร่างกายของมันไม่เกิดแม้แต่รอยขีดข่วนเลยครับผมแต่ก็ได้รับบาดเจ็บตามปกติไปนะครับแม่เจ้าเครื่องบินเจ็ตชนแล้วไม่ตายนะครับเขาคงอยากจะสื่อนะว่าเป็นโปเกมอนที่มีความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นอย่างมากเลยนะและทีนี้ถ้าดูสเตตัสของเมทังนะครับก็จะทรงเดียวกับดันบาร์นะครับนั่นคือมีพลังป้องกันสูงที่สุดแล้วก็มีค่าสเปเชียลดีเฟนซ์ที่รองลงมาเลยครับในส่วนของพลังโจมตีก็เน้นไปในเรื่องของการใช้พลังโจมตีแบบกายภาพในส่วนสปีดที่บอกว่าบินเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าสปีดของมันจริงๆก็อยู่แค่50เท่านั้นเองครับผมแต่นั่นคงไม่ใช่ประเด็นครับผมเพราะว่ามันยังมีร่างวิวัฒนาการอีก1ร่างนั่นก็คือเมทากรอสนั่นเองครับเมทังจะวิวัฒนาการกลายเป็นเมทากรอสได้ตอนที่มีเลเวล45ครับเมทากรอสเป็นโปเกมอนขาเหล็กธาตุเหล็กและพลังจิตนะครับผมซึ่งรูปร่างลักษณะของมันก็จะเหมือนต่อยอดมาจากเมทังอีกทีนึงด้วยนั่นก็คือการที่ว่ามันจะมีแกนอยู่ตรงกลางของมันนะครับเป็นส่วนลำตัวเนาะก็คือเหมือนรวมเป็นหัวไปด้วยเลยอะไรแบบนี้แล้วก็มันจะมีขาอยู่ทั้งหมด4ขาทรงของขามันก็จะมีความบึกบึนที่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยตัวของมันเนี่ยถ้าอ้างอิงจากการวิวัฒนาการจากเมทังแล้วนะครับมันก็จะเป็นโปเกมอนที่ยังสามารถใช้ไซโคเอเนอร์จีไซโคพาวเวอร์ที่เป็นพลังจิตอะไรพวกนี้ได้อย่างดีด้วยนะครับซึ่งเดิมทีแล้วของเมทังเนี่ยเขาจะพรีเซนต์ว่าพลังจิตของมันแข็งแกร่งขนาดที่ว่ากดศัตรูไว้ได้แต่ว่าของเมทากอสเนี่ยมันจะเป็นพลังจิตที่เหนือชั้นไปกว่านั้นครับคือสามารถใช้พลังจิตในการยิงขึ้นพลังกระแทกศัตรูได้เลยอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นในเกมหรือเป็นในของอนิเมะอย่างนี้ก็คงเป็นพวกท่าไม้ตายไซโคคิเนซิสอะไรพวกนี้นะครับพลังจิตของมันสามารถเล่นงานศัตรูให้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักหน่วงได้ซึ่งนอกจากพลังจิตที่ร้ายกาจของมันแล้วก็กรงเล็บเลยครับผมส่วนแขนทั้ง4ข้างของมันเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ใช้ขา
าทั้ง4นี้สอดประสานกันโดยมีจุดประสงค์ว่าจับเหยื่อให้ได้ให้อยู่นิ่งๆและหลังจากนั้นใช้ไอ้ส่วนที่เหลือนั้นในการโจมตีศัตรูได้อีกทีนึงด้วยกรงเล็บครับซึ่งกรงเล็บของมันก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเทียบในเรื่องของการฝึกด้วยแผ่นเหล็กที่เคยเล่าไว้ในของเมทแทงตัวของเมทากรอสเนี่ยกรงเล็บของมันสามารถฉีกแผ่นเหล็กได้สบายๆเหมือนฉีกกระดาษเลยครับทีนี้ตัวของมันนะครับผมนอกจากจะเป็นโปเกมอนที่พรีเซนต์ในเรื่องของพลังจิตที่แข็งแกร่งเรื่องของพละกำลังที่มหาศาลของมันแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงที่ทำให้โปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนที่น่ากลัวมากนั่นก็คือมันเป็นโปเกมอนที่มีความฉลาดสูงเลยนะครับคือตัวของมันเนี่ยไม่ได้มีการอธิบายว่ามีกี่สมองนะอย่างของเมทแทงเมื่อกี้มี2สมองใช่ไหมแต่เมทากอสเนี่ยเขาอธิบายในแง่ที่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีความฉลาดยอดเยี่ยมกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งหมายความว่ามันจะวิเคราะห์การต่อสู้อะไรพวกนี้เหมือนกับมีการคิดแผนสำรองแผน A แผน B แผน C แผน D ไว้ในใจอยู่เสมอแล้วเวลาที่มันต่อสู้กับศัตรูมันก็เลยจะดูมีท่าทางใจเย็นมากๆเพราะเหมือนกับว่ามันรู้หมดแล้วว่ามันต้องทำอะไรกับศัตรูบ้างนะครับวิเคราะห์อย่างเยือกเย็นแล้วก็ค่อยโจมตีตามแผนการที่มันวางเอาไว้ในหัวนั่นเองและตัวของเมทากรอสเนี่ยเวลาที่มันอยู่บนพื้นต่อสู้กับศัตรูตุบตับตุบตับอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถเดินบนพื้นได้อย่างรวดเร็วด้วยกำลังที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวอีกอันนึงนะนั่นก็คือการที่ว่ามันเก็บแขนทั้ง4ของมันเข้าไปในลำตัวแล้วมันก็สามารถบินด้วยความเร็วสูงได้ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการเคลื่อนที่ต่างๆนานานะครับก็เป็นที่กดดันกับศัตรูนะว่าไอเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่บนดินก็โอเคนะบินบนฟ้าก็เร็วแถมมันยังมีแผนที่วิเคราะห์การต่อสู้ไว้รับการโจมตีของเราได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโปเกมอนตัวนึงที่ถึงคราวต่อสู้แล้วจะทำให้ศัตรูลำบากได้เป็นแน่แท้ครับแล้วถ้าเราดูสเตตัสของเมทากรอสนะครับผมมันจะเป็นโปเกมอนที่มีแอตแทคสูงที่สุดไปซะแล้วครับแต่ส่วนพลังป้องกันแม้ว่าจะไม่ได้สูงที่สุดเหมือน2ร่างที่แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเป็นโปเกมอนที่โคตรจะถึกอยู่นั่นเองโจมตีป้องกันกายภาพสูงนะครับแล้วก็มีสเปเชียลแอตแทคสเปเชียลดีเฟนซ์ก็อยู่ในเกณฑ์ใกล้ๆกันไปอีกทีนึงและทีนี้ค่าสปีดก็จะน้อยที่สุดนะครับผมอยู่ที่70เท่านั้นซึ่งแม้สปีดจะน้อยก็ตามนะครับเมทากรอสเนี่ยมันมีท่าไพรออริตี้ของมันที่มีชื่อว่าบุลเลตพันช์นั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือเป็นท่าที่ออกท่าก่อนได้ส่วนตัวผมเคยเล่นแล้วก็เจอนะครับผมแบบว่ากูกำลังจะกำจัดมันได้และกูเร็วกว่ามันแน่ๆแม่งสวนด้วยบุลเลตพันช์มาอย่างนี้กูเละเลยนะครับก็มีเหมือนกันนะซึ่งพูดในมุมนี้ก็คือจะสื่อว่าตัวเมทากรอสเนี่ยต่อให้มันไม่ต้องพึ่งร่างเมกามันก็เป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งมากพอแล้วครับแต่มันก็ยังเก่งไปกว่านี้ได้นะครับด้วยการกลายเป็นเมกาเมทากรอสซึ่งเมกาเมทากรอสเป็นโปเกมอนขาเหล็กธาตุเหล็กและธาตุพลังจิตครับผมซึ่งเจ้านี่นะครับผมมันจะมีมันสมองที่ดีเลิศยิ่งขึ้นไปอีกครับซึ่งหมายความว่ามันฉลาดยิ่งกว่าเดิมนะโดยร่างกายของมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปโดยที่ว่าขาเหล็กดั้งเดิมก็จะปรับออกมาเป็น4อันเหมือนเดิมแต่รูปลักษณ์มันเหมือนกับจะพุ่งไปข้างหน้าที่สามารถตบต่อยเตะข่วนศัตรูอะไรพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งการที่มันมีความฉลาดมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือความโหดในจิตใจของมันด้วยครับผมคือเมกาเมทากอสนะครับเขาบอกเลยว่าถ้ามันเข้าประชิดตัวโปเกมอนตัวไหนได้ปุ๊บการโจมตีสอดประสานของขาหรือแขนทั้ง4ของมันเนี่ยนะครับมันจะทำให้ศัตรูที่โดนเข้าไปนั้นไม่ทันตั้งตัวโดนโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ารู้ตัวอีกทีนึงก็อาจจะตื่นขึ้นมาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าการโจมตีของมันเนี่ยเขาบอกว่าศัตรูที่โดนเข้าไปเนี่ยจะรับรู้แค่การโจมตีครั้งแรกแต่การโจมตีรอบต่อไปมันจะต่อเนื่องจนศัตรูก็คือหมดสติไปเลยนะครับแล้วก็โดนการโจมตีที่เหลือซัดไปอย่างต่อเนื่องก็หมดสติไปนะครับผมเหมือนเป็นการโจมตีแบบรัวใส่แล้วก็ไม่สนใจเลยว่าอีกฝ่ายนึงหมดสติไปแล้วนะครับถือว่าเป็นรูปแบบแผนการโจมตีที่สื่อถึงความโหดของเมกาเมทากรอสได้เป็นอย่างดีเลยด้วยความฉลาดที่เพิ่มขึ้นความโหดเหี้ยมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีการเอาชนะศัตรูที่เหมือนวางแผนมาอย่างดีแล้วอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของตัวมันนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่าความภาคภูมิใจของเมกาเมทากรอสตัวนี้นะครับมันนำมาซึ่งความเย่อหยิ่งที่ว่ามันแทบจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้กับโปเกมอนตัวไหนหรือศัตรูไหนที่มันกำลังต่อสู้ด้วยเลยครับทีนี้มันก็เลยเชื่อมมายังอีกนิสัยนึงของมันนะครับนั่นก็คือเวลาที่มันเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่างนี้โปเกมอนตัวไหนก็ตามที่สามารถจะเอาชนะมันได้แข็งแกร่งกว่ามันแผนการต่างๆนานาของเมกาเมทากรอสไม่เป็นผลกับโปเกมอนตัวนั้นสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะเอาขาทั้ง4ของมันนี้นะครับพยายามยังไงก็ได้จับตัวโปเกมอนตัวนั้นเอาไว้ครับผมจับตัวเสร็จแล้วยังไงมันก็จะระเบิดตัวเองไปเลยครับเพื่อคาดหวังว่าอย่างน้อยกูชนะมึงไม่ได้กูก็ขอเสมอกับมึงด้วยการบึ้มไปทั้งคู่เลยก็แล้วกันซึ่งแรงระเบิดของเมกาเมทากรอสนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีความมหาศาลมากพอที่พอจะทำให้เกิดการทำลายเป็นวงกว้างตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปเกมอนเทรนเนอร์ของมันก็อาจจะโดนร่างแห่ไปด้วยนะครับเรียกว่าเป็นนิสัยเกียจความพ่ายแพ้ที่นำมาซึ่งความลำบากให้กับเทรนเนอร์ได้เป็นครั้งคราวนั่นเองครับผมทีนี้มาดูสเตตัสของเมกาเมทากรอสครับผมบอกเลยว่ายังสวยนะครับคือกลายเป็นว่าพลังป้องกันสูงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่145แบบนี้และมีสปีดขึ้นมาที่110ครับโดยองค์รวมถือว่าดีมากๆเพราะสปีดระดับ110อย่างนี้ถือว่าเร็วแล้วนะครับมีโอกาสได้โจมตีก่อนไม่ต้องพึ่งการโจมตีไพรออริตี้อย่างเดียวและนอกจากนั้นแล้วความถึกอึดของมันก็เพิ่มขึ้นมาทั้ง2ด้านส่วนค่าแอตแทคที่อาจจะดูเหมือนว่าขึ้นมาจากตอนร่างธรรมดาอย่างงี้ร่างธรรมดา135ใช่มั้ยขึ้นมาเป็น145ทำไมมันดูขึ้นมาน้อยจังเลยอย่างงี้อ่ะก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเมกาเมทากรอสมี ability tough call ครับผ
มซึ่งจะสามารถทำให้มันมีพลังโจมตีเวลาที่มันใช้การโจมตีแบบสัมผัสตัวครับเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการโจมตีเชิงกายภาพบางอันของมันก็สามารถทำให้ศัตรูนั้นจุกได้เหมือนกันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าเมทากรอสแล้วก็ร่างวิวัฒนาการทั้งหมดทั้งมวลของมันครับไม่ว่าจะเป็น2ร่างก่อนหน้านั้นหรือจะเป็นร่างเมกาของมันก็จะมีโปรไฟล์ตามนี้นะซึ่งก็ถือว่าได้รู้ตื้นลึกหนาบางเพิ่มขึ้นสำหรับเจ้าโปเกมอนที่ดูแบบมีความเป็นเหล็กซะเหลือเกินอย่างนี้นะครับแต่พอมองนิสัยของมันในโลกโปเกมอนจริงๆแล้วมันก็มีหลายมุมที่น่าสนใจนะที่ผมชอบเลยคือไอ้ตัวเมกาครับแหมกูเกลียดความพ่ายแพ้มากเมื่อรู้ว่าจะแพ้ปุ๊บจับศัตรูระเบิดไปพร้อมกันเลยอะไรแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมเคยใช้เมตากรอสหรือมีมูฟเซตอะไรที่น่าสนใจอยากจะมาแบ่งปันมาแชร์มาพูดคุยก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ